สวัสดีค่ะอยู่กับทิปวารีราชินีพระจันทร์นะคะครั้งนี้ก็มาทำนายดวงชะตาประจำสัปดาห์กันค่ะ 6-12 ตุลาคมพุทธศักราช 2562ค่ะคลิปนี้เป็นของชาวกุมค่ะคือผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีกุมหรือผู้ที่เกิดระหว่าง13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมนะคะแล้วก็ไพ่ใบแรกนะคะอ้นจับมาได้แฮงแมนนะคะในหลายๆครั้งเนี่ยพอเวลาที่แฮงแมนปรากฏขึ้นนะคะก็คือเรื่องของความค้างคานะคะค้างคาใจติดขัดปัญหานั่นเองแต่ในข้อดีของแฮงแมนเนี่ยก็คือการมองกลับหัวการขบคิดนะคะอย่างไม่ย่อท้อนะคะแล้วก็การทำอะไรที่แบบไม่เคยทำมาก่อนน่ะการปฏิวัติอะไรบางอย่างนะคะคนโดยปกติเขาก็ยืนกันตรงๆใช่ไหมยืนเอาเท้าเหยียบพื้นกันใช่ไหมแต่พอเวลาลำบากขึ้นมาอีกหน่อยนะคะทำอะไรสวนทางไปอีกหน่อยมันก็เกิดปัญญาขึ้นไงนะคะแต่ว่าเอาล่ะในเมื่อมันเป็นไพ่ร้ายเราก็จะไม่แถเราก็จะไม่แถว่ามันดีนะคะหลายๆเรื่องเนี่ยมันยังต้องใช้ความคิดให้ตกผลึกนะคะแล้วก็ยังค้างคาอยู่นั่นเองแต่ค้างอยู่ไม่นานหรอกเดี๋ยวพอเวลาแฮงแมนแบบเนี้ยพอได้ปัญญาแล้วนะคะคุณคงจะต้องแบบปลีกวิเวกอ่ะเห็นไหมว่าไพ่แฮงแมนมันคิดอย่างโดดเดี่ยวเพราะการใช้สมาธิการใช้ความคิดให้ตกผลึกมันเป็นงานลำพังโดยคนเดียวอะด้วยตัวคนเดียวอะเพราะฉะนั้นเนี่ยการไม่ว่าข้างๆเนี่ยจะเป็น The Lover แล้วมีคนเอาใจช่วยอะไรขนาดไหนนะจะบอกว่าให้เป็นทีมเวิร์กอะไรขนาดไหนก็ต้องคิดลำพังทำการบ้านลำพังอยู่คนเดียวนั่นแหละแต่ไม่เป็นไรค่ะไอการติดขัดค้างคาเนี้ยนะมันเป็นเรื่องของความรู้สึกของตัวคุณเองเดี๋ยว Wheel of Fortune นะเดี๋ยวมันจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาให้คุณได้เริ่มนับหนึ่งให้คุณได้เริ่มต้นให้คุณได้ตัดสินใจไพ่เซตเนี้ยของชาวราศีกุมนะอ้นว่าร้อยเรียงกันดีมากเลยเพราะอะไรคุณจะเห็นว่าข้างล่างมันเริ่มจากศูนย์เดอะฟูลเริ่มต้นใหม่รีเซตเลยไพ่ Wheel of Fortune ก็รีเซตเหมือนกันอ้าวรีเซตแล้วเป็นยังไงนี่กำลังจะได้เริ่มต้นนับหนึ่งในไม่ช้านี้นะเนี่ยในปลายอาทิตย์นี้นะคะหรือแม้แต่อาทิตย์หน้าเองนะคะคุณจะได้เริ่มต้นนับหนึ่งใหม่อีกครั้งหนึ่งด้วยความภูมิใจนะจะเต็มไปด้วยโอ้โหแบบการโชว์การแสดงแบบเขาเรียกว่าภาคภูมิใจที่จะโชว์ผลงานตัวเองภาคภูมิใจที่จะพรีเซนต์นะทำดีๆแล้วกันเพราะว่าเมจิกเชียนก็เป็นไพ่ในการสื่อสารพรีเซนต์อย่างหนึ่งด้วยนะมารวมกับ9ถ้วยนะได้พรีเซนต์อะไรบางอย่างไปแน่ๆและนั่นคือโอกาสทองของคุณบทสรุปในเรื่องของการงานนะอ้นจึงพูดอย่างนี้ค่ะว่าแม้ว่าสัปดาห์นี้มันจะเป็นสัปดาห์ที่มันติดขัดต้องแก้ไขสถานการณ์ต้องคิดต้องวิเคราะห์ทบทวนอะไรหลายๆอย่างแผนที่คุณทำมาแล้วเมื่อก่อนมันอาจจะมีเรื่องให้ต้องแก้ไขหรือทำใหม่มันซะหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าท้อไปค่ะเพราะว่าความสำเร็จกำลังจะใกล้เข้ามาอันนี้พูดถึงในเรื่องการงานนะ Wheel of Fortune อย่าอยู่นิ่งๆนะคะแม้ว่าตัวคุณเองจะต้องใช้สติใช้สมาธิเพื่อจะนิ่งเพื่อที่จะสงบแต่นิ่งเนี้ยขอให้นิ่งภายในนิ่งข้างในตัวตนนะแต่การแอคชั่นออกไปเนี่ยอย่านิ่งนะคะอย่านิ่งหมายถึงว่าออกไปหาความรู้ใหม่ๆเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่ปรึกษากูรูนะคะหรือผู้บริหารระดับสูงก็ได้นะคะผู้ใหญ่นะคะที่มีอายุมากกว่าเราหรือผู้ที่เคยทำงานผู้ที่เชี่ยวชาญงานมาก่อนนะคะนั่นคือโอกาสนะ Wheel of Fortune เนี่ยมันเคลื่อนมานะโอกาสจากสวรรค์แล้วทีนี้เนี่ยWheel of Fortune เนี่ยร้อยทั้งร้อยบอกว่าโอกาสดีกำลังจะเข้ามานะคะซึ่งอ้นก็ว่าดีจริงๆแหละเพราะว่าข้างล่างมันเป็นศูนย์นะข้างบนมันได้นับหนึ่งยังไงมันก็ดีนะคะWheel of Fortune เนี่ยส่วนมากเขาบอกมันเป็นไพ่พลิกล็อกหมอดูนะบางทีมันหมุนล่วงกลับไปทำให้แย่ก็มีแต่ไม่ใช่กรณีนี้นะคะไม่ใช่กรณีที่คุณกำลังบำเพ็ญสมาธิกำลังแบบฝึกหัดอบรมขัดเกลาตัวเองอยู่เนี่ยอย่างหนักอย่างมากกำลังคิดหาหนทางหรือวิธีการต่างๆอะไรบางอย่างอยู่เนี่ยแล้วคุณจะคิดออกคุณจะคิดออกด้วยการที่หัวหน้านะคะส่งเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีเมจิกเชียนนะ
เครื่องไม้เครื่องมือมาให้คุณแบบได้ทำงานมาให้เป็นเฟืองให้คุณได้หมุนต่อไปนะคะเมจิกเชียนอีกความหมายหนึ่งนะคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารการพรีเซนต์ที่อ้นบอกไปแล้วเนี่ยพรีเซนต์แล้วเราจะได้ได้รับเกียรติได้รับความภูมิใจได้รับชื่อเสียงแล้วคุณจะผ่านมันไปได้ด้วยปัญญาและไหวพริบจากประสบการณ์เก่าๆที่คุณบ่มมาเนี่ยมันจะทำให้เกิดปัญญาที่พลิกแพลงเอาสถานการณ์เอาสิ่งรอบๆตัวเนี่ยเอาสิ่งเก่ามาประยุกต์กับสิ่งใหม่ได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็จะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะยังมีไฟในการทำงานเหลืออยู่เขาบอกว่าคิดโฟกัสในเรื่องของงานนะคะแล้วตอนนี้มันก็จะต้องมีคนที่เราจะต้องดูแลคนที่เราจะต้องร่วมมือนะคะคุณไม่โดดเดี่ยวหรอกแม้ว่าภาพไพ่จะเป็นแฮงแมนคิดคนเดียวทำอะไรคนเดียวแต่พอเวลาไอเดียคุณออกมาแล้วเนี่ยเดลิเวอร์ขึ้นนะคะมันก็จะมีคนมาร่วมสนับสนุนคุณเองค่ะเดลิเวอร์ตรงนี้เนี่ยยังหมายถึงอีกเรื่องนึงนะก็คือหลายๆคนอาจจะได้ลงมือในการทำงานอดิเรกนะคะมีงานอดิเรกใหม่ๆที่คุณรักคุณชอบใจซึ่งกำลังเลือกอยู่ว่าจะหยุดมันเท่านี้จะค้างจะพักไว้ก่อนดีหรือว่าจะดันมันต่อไปดีนะคะอันนี้เนี่ยอ้นก็ยังเชียร์ว่าให้ดันมันต่อไปโดยที่อย่าไปใช้เงินลงทุนมากเพราะว่าเรื่องของการเงินฐานการเงินของคุณมันยังไม่แน่นมันมีแต่ความรู้ความภูมิใจและคอนเนคชั่นดีๆคุณกอบเก็บเอาทรัพยากรเหล่านี้มาใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดก่อนนะคะแล้วจึงจะเดินต่อไปนะคะอย่าเดินต่อไปด้วยกำลังเงินทุนอย่าเอาเงินลงไปโปะแต่จงเอาศักยภาพความพร้อมในเรื่องคอนเนคชั่นนะคะเวลานะ view of fortune ก็การเวลาด้วยเวลาที่เหลืออยู่นะคะconnection แล้วก็ปัญญานะเอามารวมกันดูซิว่าเราพอที่จะทำอะไรไปได้แล้วก็จะทำไปได้อย่างภาคภูมิใจนะคะโชว์ได้โลกโซเชียลตอนนี้เป็นสิ่งที่คุณขาดไม่ได้อะนะคะเป็นสิ่งที่คุณจะส่งเป็นสิ่งที่คุณจะได้รับการสนับสนุนหรือใช้งานมันอย่างดีอย่างมีประสิทธิภาพนะคะก็จะยิ่งเสริมดวงชะตาของคุณนะการ PR ค่ะผ่านทางโซเชียลการ PR พรีเซนต์งานให้ผู้ใหญ่เห็นนะคะเข้าหูเข้าตาผู้ใหญ่เข้าหูเข้าตาลูกค้าแบบนี้โดยที่ไม่ต้องพึ่งหน้าร้านเนาะเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะคะรีเซ็ตใหม่เลยนะคะอะไรที่ไม่เคยทำแฮงแมนบอกว่าอะไรที่ไม่เคยทำลองตั้งใจทำดูก็สำเร็จหมดทุกอย่างนะคะนี่องค์พูดรวมกันไปทั้งเรื่องของการเงินและการงานคุณก็จะหาการเงินมาได้ด้วยวิธีนี้การเงินเนี่ยอ้นว่ามันไม่มีแรงไม่มีกำลังมากพอแต่คุณกำลังจะได้เงินมาจากงานอดิเรกงานเสริมของคุณนะคะซึ่งมาเสริมฐานะเสริมรายได้ขึ้นมานะคะเอามาเดี๋ยวพูดในเรื่องของความรักกันบ้างเลเวอร์ขึ้นมาเนี่ยเรื่องของความรักอ่ะไม่ค่อยจะลงตัวนะหลายๆครั้งไม่ค่อยลงตัวหรอกแต่ทีนี้เนี่ยอ้นก็เห็นว่าต่อให้มันไม่ลงตัวมันก็ยังค้างคาอยู่แบบนี้แหละยังตกลงอะไรกันไม่ได้ยังไม่แล้วเสร็จเนาะแล้วก็ทั้งอ้นดู2ใบนะที่มันดูเป็นใบเจ้าปัญหานะ The Lover กับ High Priestess นะอ้นบอกหวังเอาไว้ว่าคนที่มีบ้านเล็กบ้านน้อยนะคะก็ในนี้นะบอกว่าการสื่อสารที่ดีที่ถนอมน้ำใจของคุณนะก็จะประวิงเวลาไปได้นะคะจะทำให้ประคับประคองสถานการณ์ให้ผ่านช่วงสัปดาห์นี้ไปได้ด้วยดีนะคะมีโอกาสมากเลยทีเดียวที่จะแบบเสน่ห์แรงจนมีคนมาติดพันเนาะแล้วก็คุณก็ให้ความหวังเขาด้วยนะคะอันนี้เนี่ยต้องโทษกันเองทั้งสองฝ่ายนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาขึ้นนะจากผู้หญิงภายในบ้านเนี่ยเป็นปัญหาเกี่ยวกับผู้หญิงอันนี้พูดถึงเรื่องไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่นะคะปัญหาเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นจากผู้หญิงที่คารมดุร้ายนะคะมีอารมณ์ที่พรุ่งพล่านรุนแรงแล้วก็ไม่ยอมคนเนี่ยเกิดการปะทะกันเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งสติให้ดีนะแล้วก็โฟกัสอยู่ที่เรื่องของการงานแล้วก็คิดค่ะว่าอะไรเป็นธุระของเรา
นะคะส่วนธุระของเราเราจัดการเรื่องของเรานะส่วนธุระของคนอื่นก็ให้คนอื่นเขาปล่อยไปจัดการไปนะคะรวมถึงการเวลาด้วยมันก็จะช่วยทำให้เรื่องเนี่ยคลี่คลายไปได้ด้วยดีนะคะต้นจะบอกว่าคนที่มีรักซ้อนอยู่นะก็มันสุดท้ายปลายทางเนี่ยมันไม่มีใครสบายอกสบายใจหรอกไม่ว่าความรักจะมีคนมายื่นไมตรีให้เราเนี่ยมากขนาดไหนไม่ว่าเราจะเสน่ห์แรงขนาดไหนมันไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เราภูมิใจได้จริงๆนะคะตรงนี้ก็ส่วนมากคนเจ้าชู้จะเกิดจากความเหงาเนาะความที่แบบมันยังไม่อิ่มไม่เต็มอ่ะจะเห็นได้ว่า9ถ้วยเนี่ยอิ่มอยู่คนเดียวนะแต่สุดท้ายแล้วธรรมชาติของมนุษย์มันไม่ได้อิ่มอยู่คนเดียวหรอกมันจะต้องมีครอบครัวที่แบบพร้อมหน้าพร้อมตากันนั่นอันนั้นถึงจะเป็น10ถ้วยถึงจะมีความสุขจริงๆนะคะเรื่องของการผิดศีลธรรมด้วยมันก็จะทำให้เงินทองมันพร่องไปเห็นไหมภาพไพ่เนี่ยมันไม่มีเรื่องของเงินทองขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นศีลนะคะเป็นตัวควบคุมพฤติกรรมเราที่ดีในเรื่องนึงนะคะก็พยายามให้มากที่สุดพยายามบังคับตัวเองให้อยู่ในร่องในรอยนิดนึงนะคะแล้วแปลเปลี่ยนเอาความรักนะฉันชู้สาวเนี่ยให้มันกลายมาเป็นเรื่องของโอกาสในหน้าที่การงานอะไรไปนะคะแล้วก็ให้กลายไปเป็นมิตรภาพไปก็จะได้คู่ดีหุ้นส่วนดีทีมเวิร์คที่ดีนะเดอะเลิฟเวอร์ขึ้นมาอย่างนั้นนะคะจะได้มิตรภาพใหม่ๆดีๆที่แบบเราชื่นใจอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนให้เป็นกัลยาณมิตรไปนั่นแหละนะคะเรื่องความรักเนี่ยอ้นว่าก็มีเรื่องปวดหัวฟุ้งซ่านกังวลใจมากอยู่พอสมควรนะคะต่อให้คุณมีคู่หรือไม่มีคู่ก็ตามถ้าบอกว่าช่วงนี้เนี่ยความรักดีความรักเหนียวแน่นก็ระวังนะระวังจะมีแบบจะมีมือที่สามนี่เข้ามายุ่งยากวุ่นวายอันนี้ก็ต้องดูราศีของอีกฝั่งนึงของอีกคนหนึ่งด้วยนะคะว่าเขาแบบหนักแน่นขนาดไหนบางทีบางคนก็จัดการได้เนาะบางคู่ก็จัดการได้จนแบบอยู่มือเข้าล็อกแล้วแต่บางคู่ก็เป็นปัญหาหนักอยู่เหมือนกันนะคะก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้ดีๆด้วยสติแล้วก็ปัญญานะคะถ้าเกิดว่าชื่นชอบถูกใจก็กด Subscribe ไว้ที่ตำหนักดวงนะคะแล้วก็ใครที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารอ้นก็ไปที่เพจค่ะมีเพจชื่อทิพวารีราชินีพระจันทร์ค่ะแล้วก็ใครที่จะมาตรวจสอบดูดวงกันส่วนตัวไปแอดไลน์กันที่ ID Emmy Beauty นะคะก็สอบถามค่าครูกันได้ที่นั่นสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะโชคดีสวัสดีค่ะ